ือไม่ว่านกมีวิธีการหลับโดยที่มันไม่ร่วงตกจากต้นไม้ด้วยการยืนหลับเพราะนกจะมีเส้นเอ็นร้อยข้อต่อตรงข้อเท้าที่ช่วยให้นิ้วเท้าของมันงองุ้มได้และเมื่อนกบินลงมาเกาะกิ่งไม้น้ำหนักตัวของมันจะกดทับลงบนข้อต่อตรงข้อเท้าส่งผลให้เส้นเอ็นดึงนิ้วเท้าให้งองุ้มเข้าจับกิ่งไม้ไว้ได้อย่างแน่นกระชับนั่นเองครับ